ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าถึงดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่และได้กราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมผู้บริหารทั้งสองอาชีพหม่อนไหมแก่ผู้ต้องขังให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผลโครงการสู่ทัณฑสถานแห่งอื่นด้วยซึ่งต่อมาดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ตัวเองนะครับก็ได้ติดตามมาตลอดเคยมีเดชะพิธีการสุดท้ายเราคิดว่างานอะไรต่างๆนะคะที่เราสามารถทำด้วยกันได้เนี่ยอาศัยการบูรณาการซึ่งในลักษณะมาตรฐานต่างๆนี้แล้วก็จะต้องการแปรรูปซึ่งเท่าที่ฟังมาวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเราทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายในภาคพื้นยุโรปในนามของแบรนด์คาเซลรัชกาลที่10ก็ทำให้มีงานเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งจะมุ่งไปทางเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังท่านตั้งใจจะมาเป็นประธานร่วมในงานโรงงานในบูยูกับกรมหม่อนไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าชุดสวยๆอยู่ด้านหน้าเลยค่ะท่านคะมีการเปลี่ยนระยะนะคะอยู่ด้านหน้าขายมากหลังจากที่โรงงานแล้วนะคะโอกาสอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดสถานีพยานของเรานะคะชอบต่อไปนะคะชอบต่อไปค่ะการครับทุกเตะทางกรมหม่อนไหมกระทรวงเรียนเจ้าข้องหนึ่งรองที่ปีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพื้นที่